Traffic Channel TV Online ผู้ว่าราชการจังหวัดอยุธยาเป็นประธานพิธีฉลองตราตั้งอ่านตราตั้งพร้อมมุทิตาจิตเดชเจ้าอาวาสวัดน้อมประชาสรรค์พระปรัตตวันอิทธิโชโตพระอาจารย์เจ้เมื่อวันที่7มกราคมพุทธศักราช2567เวลา 10:30 นาทีนายนิวัตรุ่งสาครผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานในพิธีฉลองตราตั้งอ่านตราตั้งเจ้าอาวาสวัดน้อมประชาสรรค์อำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอย่างเป็นทางการโดยมีพระธรรมรัตนมงคลเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยพลตำรวจตรีโชติวัฒน์เหลืองวิไลผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหัวหน้าส่วนราชการและศิษยานุศิษย์ร่วมพิธีในโอกาสนี้ประธานได้น้อมมุทิตาจิตถวายความยินดีกับพระปลัดตะวันอิทธิโชโตหรือพระอาจารย์แจ้เนื่องในโอกาสพิธีฉลองตาตั้งณวัดน้อมประชาสรรค์ตำบลชะแมบอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสำหรับพระอาจารย์แจ้พระแจ้หรือหลวงพี่แจ้เป็นชื่อที่ลูกศิษย์และคนทั่วๆไปใช้เรียกพระตะวันอิทธิโชโตพระลูกวัดน้อมประชาสรรค์อำเภอวังน้อยเป็นพระเกจิชื่อดังของจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีศิษยานุศิษย์นิยมจากพิธีอาบน้ำมนต์และสักยันต์จากชายหนุ่มผู้ใฝ่เสาะหาอาจารย์ดีเพื่อเรียนพุทธคมอันศักดิ์สิทธิ์ใจชื่นชอบหนุมานผู้ชาญฤทธิ์จนเดินทางมาพบกับบารมีสายคูแรงแห่งหลวงพ่อกวยชุตินันทโรวัดโคสิตารามเมืองชัยนาทและความมหัศจรรย์แห่งบารมีเมื่อพระอาจารย์แจ้ฝันเห็นหลวงพ่อกวยส่งมอบสังคติให้ท่านได้รับไว้เพื่อรับช่วงต่อพุทธคมและได้รับการถ่ายทอดสรรพวิชาจากอาจารย์ทรงรอดเล็กมือตอกมีดหมอจานเสกและทำผงอุดอาจารย์ศักดิ์ที่เคยบวชอยู่กับหลวงพ่อกวยนานที่สุดท่านหนึ่งงานวันที่6มกราคมจะเป็นวันพุทธพิเศษนะครับวัตถุมงคลแล้วก็จะเป็นวันแห่ตาตั้งนะครับเจ้าวาดโดยทางคณะชาวบ้านญาติโยมรวมตัวกันนะครับมาฉลองตาตั้งเจ้าวาดโดยที่วัดน้อมได้ว่างเว้นเจ้าวาดประมาณสัก 4-5 ปีลงจนพระอาจารย์มาบวชนะครับแล้วก็ดูแลกุลณวัดปฏิสังขรณ์วัดน้อมประชาสรรค์จนมีการแต่งตั้งเจ้าวาดขึ้นมาก็คือเป็นตัวของพระอาจารย์เองที่ได้รับตำแหน่งตาตั้งเจ้าวาดนะครับเวลาก็วันที่6นะครับก็จะจำแนกเวลาประมาณตอนเที่ยงนะครับก็จะไปแห่ทำพิธีรับตาตั้งจากเจ้าคณะอำเภอวังน้อยนะครับแล้วก็แห่จนมาวัดน้อมประชาสรรค์นะครับก็มาฉลองกันพระประธานในโบสถ์นะครับแล้วก็เวลา16นาฬิกานะครับก็จะมีพิธีพุทธาภิเษกนะครับวัตถุมงคลเหรียญรุ่นวัตถุมงคลพระผงเนื้อผงรุ่นแรกนะครับที่ทำทรงย้อนยุคของหลวงพ่อปานวัดบางนมโคคือเป็นรูปพระพุทธเจ้านั่งบนหนุมานนำทัพตำราหลวงพ่อกวยนะครับที่ได้ตกทอดจากอาจารย์ทรงรอดเล็กมานะครับก็ในวันที่6ก็จะมีประมาณนี้วันที่7ก็จะมีวันที่7จะเป็นทำบุญอายุวัฒนะนะครับ จะเป็นการทำบุญอายุวัฒนะก็คือครบรอบคล้ายวันเกิดของพระอาจารย์เองแต่ที่จริงแล้ววันเกิดตัวอาตมาเนี่ยจะเกิดวันที่8มกราแต่ว่ามันไปเป็นตรงกับวันจันทร์เราก็ทางลูกศิษย์ลูกหาญาติโยมก็ให้จัดในวันอาทิตย์เป็นวันที่7มกราเป็นวันครบรอบอายุวัฒนะมงคล35ปีนะครับก็มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์แล้วก็ทำพิธีอุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้าวัดเจ้าวาแล้วก็เจ้าอดีตเจ้าอาวาสต่างๆที่อยู่ภายในวัดน้อมประชาสรรค์ประมาณสัก10โมงนะครับก็เริ่มพิธีแล้วก็จะมีพิธีถวายจตุปัจจัยชัยธรรมแล้วก็ถวายพระตาหารเพลแด่พระสงฆ์สมณศักดิ์ผู้ที่เดินทางมาร่วมงานในวันนั้นนะครับแล้วก็เวลาประมาณสักบ่าย2บ่าย3นะครับก็จะมีพิธีถวายเรือนไทยนะครับเรือนไทยหลังนี้สร้างมาให้เป็นเรือนรับรองนะครับถวายให้กับสมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีหรือว่าสมเด็จธงชัยวัดไตรมิตรนะครับเป็นผู้จะมาเยี่ยมชมวัดนะครับแล้วก็มาดูภายในวัดในการก่อสร้างแล้วก็รับมอบเรือนไทยหลังนี้ก็สามารถมาได้ทั้ง2วัน
นะครับวันที่6ก็จะมีพิธีพุทธาภิเษกก็คือมาแห่ตาตั้งเจ้าวาดนะครับตอนเที่ยงของวันที่6นะครับแล้วช่วงเย็นก็จะมีพิธีพุทธาภิเษกหลังจากพุทธาภิเษกเสร็จแล้วก็จะมีการแจกวัตถุมงคลส่วนหนึ่งนะครับแจกให้เฉพาะท่านที่มาร่วมงานในวันนั้นแล้วก็จะมีการเช่าบูชาวัตถุมงคลในการสร้างวัตถุมงคลในการสร้างในครั้งนี้นะครับก็ในอายุวัฒนะก็จะมีสร้างอยู่2อย่างคือพระผงรุ่นพรพระการรุ่นแรกนะครับแล้วก็เหรียญแม่ทับนะครับด้านหลังที่เป็นพ่อแก่ข้างหน้าเป็นรูปพระจารย์นะครับรุ่นนี้จะมีความหมายก็คือว่าชัยชนะโชคดีร่ำรวยมุทิตานะครับก็ญาติโยมหรือคณะศิษยาสานุศิษย์พุทธศาสนิกชนที่จะเดินทางมาให้เดินทางมาวันที่7นะครับวันที่7มกรานะครับก็จะมีตั้งแต่ใครมาช่วงเช้าก็มุทิตาเช้านะครับพอช่วงเช้าเสร็จปั๊บ10โมงก็จะหยุดมุทิตาเพื่อทำศาสนพิธีก็คือเจริญพระพุทธมนต์นะครับแล้วก็ถวายพระตาหารเพลแด่พระสงฆ์สมณศักดิ์นะครับหลังจากถวายพระตาหารเพลกับพระสงฆ์สมณศักดิ์แล้วนะครับก็จะมีการรับมุทิตาต่อนะครับรับมุทิตาไปจนกว่าจะหมดวันจนกว่าจะหมดลูกศิษย์ลูกหาหรือญาติโยมที่เดินทางมาถ้าตัวอาตมาถ้าแนะนำเลยนะอยากจะนำมามุทิตาสมัยก่อนอาตมาก็ไม่รู้บางคนเขาก็เป็นดอกไม้มั่งเป็นกระเช้าแบนมั่งอะไรบ้างแจ้งไว้เลยว่าถ้าญาติโยมหรือศิษยาสานุศิษย์ท่านใดที่จะมามุทิตาจิตพระอาจารย์ในวันที่7มกราขอเป็นข้าวสารดีกว่านะครับเป็นข้าวสารอาหารแห้งดีกว่าเราจะได้นำส่วนนี้ไปบริจาคให้กับเด็กกำพร้าได้สถานบ้านสงเคราะห์คนชราได้หรือเอาไปช่วยตามสถานที่ต่างๆที่เขาจะต้องใช้ในการเลี้ยงดูหรือรักษาที่ต่างๆได้ขอเป็นข้าวสารเป็นอาหารแห้งดีกว่าแต่เน้นเป็นข้าวสารก็ได้ครับข้าวสารถุงละ2โล5โลเนาะเอามามุทิตาเราจะได้เกิดประโยชน์มากกว่าดอกไม้มากกว่ากระเช้าเอาตรงนี้เพื่อเราได้บุญด้วยแล้วก็สังคมได้ด้วยครับ Traffic Channel TV Online